สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังรับชมรายการ TNN ASEAN Business กลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ที่นี่สถานีข่าว TNN 24ช่อง16ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชนวัฒนานนท์ในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเจาะไปที่เรื่องของ AgriTechAgriculture กับเทคโนโลยีที่ประเทศมาเลเซียนี่เขารุดหน้าไปมากเลยนะคะรัฐบาลค่ะก็มีการสั่งการไปที่ MIMOS ซึ่งเหมือนกับคลังสมองด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าไปช่วยเกษตรกรทั้งในเรื่องของรายได้ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและเอาชนะปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็วางแผนด้วยค่ะที่จะก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในกลุ่มของอาเซียนติดตามได้จากรายงานชุดพิเศษอาเซียน 4.0 เราจะก้าวสู่ความมั่งคั่งระดับโลกค่ะพัฒนาการเกษตรหรือ Agritech ในมาเลเซียนี้เจริญลุดหน้าไปไกลมากในอาเซียนจากการค้นหาข้อมูลทำให้ทีมงานทราบว่าสำนักงาน MIMOS ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ดูแลคือหัวใจสำคัญในการช่วยพัฒนาเพราะที่นี่คือคลังสมองใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่รัฐบาลมาเลเซียใช้เป็นฐานกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เศรษฐกิจยุค 4.0ส่งคุณแทนธรรมรุ่งวิทูเดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของ MIMOS ซึ่งตั้งอยู่ที่เทคโนโลยีพาร์คกรุงกัวลาลัมเปอร์หน่วยงานที่กลุ่มความลับของชาติไว้หลายเรื่องที่นี่จึงมีความเข้มงวดสูงในระบบความปลอดภัย Thank you very much for being our special guest today Mr. Shahima So first of all as our audience might wonder what is MIMOS in general Okay.MIMOS is a national research and development institute focusing on ICT technologies, specifically in semiconductor, microelectronics, nanotechnology, as well as IT side. So the whole information, communication, and technology in general, we're talking about, say, hardware all the way to the system and solutions. Mandate given was to grow, infuse the technologies developed within MIMOS to spur, to grow local companies in Malaysia. Right. MIMOS ก่อตั้งมานาน12ปีแล้วทำงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดมีภารกิจที่ได้รับจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักที่ได้กำหนดนโยบายด้านการเกษตรให้นำเอาเทคโนโลยีไปเพิ่มผลผลิตทั่วประเทศให้ได้อีก 3.2% และหนทางเดียวที่มาเลเซียจะทำได้ก็คือการใช้เทคโนโลยีเพราะขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่ได้อีกแล้วด้วยเหตุนี้มีมอสจึงต้องนำเอาเซ็นเซอร์และอินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามายกระดับให้เกษตรกรรมในชาติเป็นอะกริเทคยุค 4.0 ผลงานที่โดดเด่นเมื่อไม่นานมานี้คือการใช้เทคโนโลยีคำนวณช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรของต้นปาล์มน้ำมันหรือการทำโพลิเนชันเพื่อให้ต้นปาล์มติดดอกเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิตทั่วประเทศได้อย่างน่าพอใจI mean, the base technology is prediction of productions that depends on what we call data analytics. Mm. So with the base technologies, you can pretty much predict, use the intelligence, and this intelligence lies within the domain experts, what we call domain experts or subject matter experts. Mm. These are the people who are experts. Let's say we're talking about oil palm tree. The experts are palm oil tree.Right, they know everything about palm oil tree. If we talk about paddy, then they know everything about paddy. If we talk about chili, they know everything about chili. So with this knowledge, you have to have something that gathers information from the nature, collects all the data, and then process the data, and feeds it back, automate the system such that, you know, overall, the system is really optimized for whatever environment we're talking about, you know, agriculture, aquaculture, algae production.Open sea caging, whatever it is, you know. So in the end, it's just like us. If you consume the right nutrients, you grow.
into a well-built person, right? So if not, you'll be malnourished. So same applies to plants, to trees, to shrimps, whatever. Yeah. งานวิจัยของ MIMOS ทางด้านการเกษตรนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงและลดการสูญเสียจากผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหมายถึงราคาจะไม่ดีตามไปด้วยเทคโนโลยีที่ทำการทดลองแล้วในเรือนกระจกจะการันตีว่าผลผลิตที่ได้สมบูรณ์แบบตรงตามที่ตลาดต้องการและผลิตได้ในจำนวนที่มากต่อพื้นที่เป็นการนำความรู้ลงไปช่วยเกษตรกรโดยตรงเช่นการใช้เซ็นเซอร์จับความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินเพื่อให้สอดคล้องกับสารอาหารต่อพืชที่เกษตรกรปลูกโดยคุณชาฮิมานได้พาทีมงานลงไปสำรวจห้องเรือนกระจกที่ใช้เทคโนโลยีประมวลการปลูกมะเดื่อหรือฟิกให้ได้ผลผลิตในปริมาณต่อไร่สูงและมีคุณภาพดีIt's just a concept though, it's just a concept. We put fig trees, but you can have any trees you want. Like I said, it's all about capturing data.And say, for example, this tree requires certain amount of macronutrients and micronutrients. So based on that information, the sensor, the soil sensor, will detect and transmit back whatever reading it is at the moment, the amount of fertilizer. And then it will say, okay, now the soil is short of certain nutrients, certain fertilizers. So you have to add some fertilizers. Wow.ทีมงานมีมอสทำงานหนักมากกว่าปกตินี้เพราะเป็นปีที่เกิดภาวะเทคโนโลยี disruptive ยุคที่เทคโนโลยีต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงการผลิตยุคที่โลกกระโดดเข้าสู่เวอร์ชั่น 4.0 ละทิ้งการผลิตแบบเก่าเปลี่ยนโฉมสู่สิ่งที่ง่ายขึ้นและก้าวข้ามอุปสรรคเดิมทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีและปี2560รัฐบาลมาเลเซียมีคำสั่งให้มีมอสเร่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกับการเกษตรเพื่อให้ตรงกับแผนเกษตรแห่งชาติคือ 1. เพิ่มยอดขายสินค้าอาหารและเกษตรกรรมให้ได้เกินดุลจากปีที่แล้ว 1,200 ล้านลิงกิตหรือประมาณ 10,000 ล้านบาท 2. สร้างบรรยากาศการลงทุนด้านการเกษตรเพื่อดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศให้ได้ถึง 20,000 ล้านลิงกิตหรือราว 180,000 ล้านบาทเมื่อเป้าหมายชัดเจนมีมอสต้องแก้ปัญหาให้เกษตรกรต่อไปเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรมไฮเทคหรืออะกริเทคแห่งอาเซียน